าถิ่นจกและวัฒนธรรมชุมชนอำเภอแม่แจ่มปีนี้เพิ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่29จะมีตั้งแต่วันที่14ถึง18กุมภาพันธ์2567ป้าป้ามูเฮาไปลองดูกันว่าแม่แจ่มมีของดีอะหยังเที่ยวบ่อน้ำแร่ล่องแพน้ำแจ่มผ้าแกรมน้ำตกผ้าถิ่นจกยอดน้ำมืออำเภอแม่แจ่มเป็นอำเภอที่รายล้อมด้วยเขาน้อยใหญ่รวมหลากหลายชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นคุณเมืองปะกากยอมงและลัวมีประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนวิถีชีวิตล้านนามีสายน้ำหลักที่รอเลี้ยงชีวิตชาวแม่แจ่มนั่นก็คือน้ำแม่แจ่มมีสิ่งสักการะที่เป็นที่นับถือของชาวแม่แจ่มคือพระธาตุวัดชื่นครึ่งพระเจ้าแสงตอนพระเจ้าปิ่นเหลืองปิ่นต้นและมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเช่นน้ำออกหูป่าบนเตียงโบกกลางน้ำทะเลหมอกรวมไปถึงหมู่บ้านหัตถกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของอำเภอแม่แจ่มนั่นก็คือผ้าติ่นจกและผ้าทอชุนเทาชาวแม่แจ่มรวมรวมอยู่ที่ความรักและศรัทธาในพระพุทธศาสนาถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามจากรุ่นสู่รุ่นปลูกฝังคัดกรองจิตใจให้มีจิตใจอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันทุกๆเทศกาลประเพณีจะพาถึงนุ่งผ้าสิ้นติ่งจกปักดอกปักรวมก้อนเลยสวยงามปาแข่งไปวัดไปวา